ขอเออร์ลี่รีไทร์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้นี่60ปีพอดีก็เกษียณในตำแหน่งยินยศพลตรีนะครับการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับเปิดเกมรุกขึ้นมาไม่มีอะไรนะครับบอลออกหลังจะเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นประตูครับของทาง SCG เมืองทองครับก็ครึ่งแรกในเมืองทองบุกเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะผิดพลาดของกองหลังก็มีอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดสำคัญแต่ว่าจังหวะจะมีค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ว่าอาร์มี่พอมีโอกาสและจะทำได้หรือเปล่าศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างสรยุทธคำดีวันนี้มีชื่อประตูสำรองนะครับอาจจะได้ลงสนามเอาครับตอนนี้เมืองทองก็พยายามจะเปิดเกมลุยขึ้นไปลูคัสดาเนียลเปิดยาวขึ้นมาผ่านุพงศ์มงเดียวสินมงแล้วลูกนี้ครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวนะครับของทางอาร์มี่ได้ฟาวครึ่งแรกนี่ชัยวัฒน์นั่งเอี่ยมกับทางแดเนียลบรังโก้นี่ยืนกันดีนะครับนี่ครับจังหวะขึ้นมีแขนนะครับไปฟาวทางวันชนะรัตนะบอลของทีมเยือนครับวันชนะไหลมาลูกนี้บิยอนลีเดอร์มันเข้าสายยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0โอ้โหบิยอนลีเดอร์มันครับโอ้โหลูกนี้ยิงเล่นทางครับโอ้จังหวะเพิ่งเปิดครึ่งหลังมาแป๊บเดียวเองครับนี่ครับอาร์มี่เจอกับเมืองทองทีไรผลงานดีทุกครั้งเลยครับโอ้โหลีเดอร์มันนี่ครับนะอัมดีใจเลยครับนี่เป็นเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหแล้วเป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของลีเดอร์มันด้วยลูกนี้พยายามบังแล้วนะครับแต่ว่ายิงนี่เล่นทางนี่ครับลีควังชอนครับพยายามบังบีบให้ออกไปมุมกว้างนะครับแต่ว่ายิงหักข้อมาดีเหลือเกินโอ้โห 1-0 แล้วครับนี่ครับยังมีปัญหานะครับเพราะว่าเสียประตูค่อนข้างเยอะครับทางเมืองทองนี่เป็นประตูที่12ที่เสียในฤดูกาลนี้แล้วเอาครับมาตั้งเกมกันต่อครับตอนนี้เจ้าบ้านโดนลูกคมไปแล้วแต่เวลานี่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับครับในครึ่งเวลาหลังเพราะเพิ่งผ่านไปแค่2นาทีเท่านั้นอาร์มี่นี่เจอกับทีมใหญ่ๆนี่ผลงานดีนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะชลบุรีมา 1-0 ไปเยือนบุรีรัมย์ที่นิวไอโมบายนี่ก็เสมอมา 1-1 ครับอัดนันบารคัตลูกนี้ลากตัดเข้าไปอัดนันลูกนี้โดนเกี่ยวครับมาแล้วก็ได้ฟรีคิกโดนเตะนะครับในจังหวะที่กำลังจะพาบอลไปนี่ครับต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวบ้างนะครับเกมวันนี้เจาะนี่ลำบากได้ฟรีคิกค่อนข้างเยอะครับดูครับจักรพงศ์สมบูรณ์นะครับเตะไปก็บางครั้งในอันนานี่อันนาบรคัตนี่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าต้องมีเพื่อนมาช่วยประคองนะครับครับถ้าไม่ประคองนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้เหลี่ยมนี้นี่ดัชกรยิงได้เลยนะครับเอาละครับดัชกรทองเหลาฟรีคิกของ SCG เมืองทองดัชกรเปิดลูกนี้เข้าไปมาโดนมองมาแล้วพยายามจะยิงซ้ำอีกไปอีกทีนึงโดนสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับบอลอยู่ที่ดัชกรได้บอลตรงมุมทองแต่ว่าจังหวะนี้เสียบอลให้กับอาร์มี่แล้วไปทำฟาวล์ณรงค์แล้วครับณรงค์นี่บังไว้ครับครับดูครับดัชกรแตะเข้ามานี่ใช้ตัวบังแล้วดูครับมือนี่ไปผลักนะครับไปผลักชัดเจนตอนนี้เจ้าบ้านต้องบุกให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับลูคัสดาเนียลเปิดบอลยาวขึ้นมาติดหัวลีกวางชอนพิชิตพงศ์ดีดขึ้นหน้าไปเอาละครับดัชกรทองเหลาลูกนี้เจอกับสลาวุธดัชกรให้มาที่บาลคัตบาลคัตจิ้มต่อให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์หลุดเข้าไปแล้วลูกนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับโอ้โหแล้วกองหลังของทางอาร์มี่พยายามธีรศิลป์ด้วยนะครับจังหวะคือธีรศิลป์จะแตะอ้อมอีกทีนึงครับแต่ว่าพื้นที่มันแคบมันไม่มีพื้นที่ไปต่อเลยครับอ้าวเจอบีเพรสซิ่งนิดพลาดเองนะครับเสียลูกทุ่มเมืองทองก็เล่นเร็วทันทีเลยนะครับตอนนี้ให้มาที่พิชิตพงศ์มาที่บาลคัตบาลคัตออกบอลมาทางด้านซ้ายที่มงคลมงคลมาที่ลีกวางชอนสั้นๆบาลคัตผ่านุพงศ์ผ่า
นุพงศ์ไหลมาปาลคัตนี่ลงต่ำมานิดนึงนะครับให้มาที่ยูรอสกี้ลูกนี้วนแม่ไปไม่ได้แต่ยังได้อยู่ที่ดัสกรเอาละครับดัสกรปล่อยให้ยูรอสกี้มาที่ดัสกรปาลคัตลูกนี้ให้ไม่ดีครับโดนดักเอาไว้ได้จังหวะนี้จะสวนกลับไหมจักรพงศ์เปิดบอลยาวแม่นด้วยครับมาอยู่ที่ตระกูลฉัตรแต่แตะบอลยาวไปนะครับบอลเป็นของ SCG เมืองทองพิชิตพงศ์มาที่ธีรศิลป์บาลคัตหยอดออกไปทางด้านขวาจะให้ดันโยเซก้าครับโดนมงออกมาได้ดันโยเซก้าคืนกลับมาครับให้ปิยพลดันโยลากเข้าไปลูกนี้ยังฝืนอยู่แล้วก็ให้มาที่ปิยพลตั้งลูกนี้ล็อกเข้ามาเข้าซ้ายแล้ววนมาขวาอีกทีนึงไม่เปิดครับและในที่สุดก็เสียบอลไปเอ้าแล้วเตะบอลไปโดนจังปิยพลแหมบอลได้ลูกเตะมุมครับโอ้โหนี่ครับกดดันนะครับเชวานาเอี่ยมเอาแน่นอนก่อนครับกลัวว่าเคลียร์แล้วเดี๋ยวจะไปอัดตัวของปิยพลและกระเด้งเข้ามาหน้าประตูตัวเองนะครับได้กดดันต่อเนื่องครับทาง SCG เมืองทองยูรอสกี้เปิดลูกเตะมุมเข้ามาลูกนี้ชกออกมาได้ครับแล้วก็ลูกนี้ยิงซ้ำเข้าไปทีนึงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับปิยพลบรรเทาโอ้โหยิงซ้ำเข้าไปจนได้ครับเมืองทองตีเสมอได้สำเร็จโอ้เคลียร์ไม่ขาดนี่ครับแบ็คขวาจอมบุกครับทำประตูให้ SCG เมืองทองตีเสมอรวดเร็วเลยครับ1ต่อ1แล้วเป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับปิยพลบรรเทาความเท่วัดกันที่ตรงไหนล่ะครับโลกรอบๆตัวเรานี่แหละที่บอกเราได้ว่าความเท่หน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าพร้อมจะเท่ให้โลกเห็นหรือยังใหม่ยามาฮ่าฟิลาโน่วชิตฟิลาโน่เอาละครับตอนนี้สกอร์กลับมาเท่ากัน1ประตูต่อ1ต้องบอกเป็นโชคร้ายของอาร์มี่นะครับครับเพราะบอลเนี่ยไปโดนเท้าของดันเนี่ยบรังโก้เข้าประตูไปเอาครับแล้วตอนนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้บอลอยู่ที่ดัสกอร์บุกต่อเนื่องเลยนะครับยอดเข้าไปได้กับธีรศิลป์โดนเตะทิ้งออกมาดานโยเซก้าเก็บได้แล้วลูกนี้ปะทะกันพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับอิสระพงศ์ให้บอลมาโดนดักไว้บอลมาอยู่ที่ยูรอฟกี้มาจากจังหวะตำแหน่งหลังหน้านะครับนี่ครับมีบทบาทกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคนเปิดลูกเตะมุมเข้ามานะครับทางอาร์มี่เองก็เล่นเร็วเหมือนกันขึ้นบอลมาทางด้านขวาเอาแล้วครับตอนนี้อาร์มี่โอ้โหจะไปไม่ได้ครับจักรพงศ์แต่ว่าลูกนี้ทางลีควางชอนก็ทำบอลออกไปนะครับจะใช้ความเร็วแต่หลบทางลีควางชอนนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับขวางเอาไว้เลยลูกตุ้มมาจังหวะนี้ให้ตระกูลฉัตรโดนบังอยู่ลูกนี้เตะยัดใส่เข้าไปลีกวางชอนได้ลูกตุ้มครับอาร์มี่ตระกูลฉัตรนี่ก็เคยย้ายไปเล่นให้กับเชียงใหม่ FC นะครับในฤดูกาลที่แล้วตุ้มมาให้กับตระกูลฉัตรเบิ้ลไม่ดีครับลูกนี้จักรพงศ์ไม่มาตามนัดกระตุ้นเลยนะครับทางจักรพงศ์นี่บอกว่าใจเย็นเอาใหม่ครับธีรศิลป์ลูกนี้แม่โดนแย่งบอลไปจากเท้าได้สวยครับอ้าวแต่ว่านรงค์ครับลูกนี้ยังปั๊มบอลมาได้แม่จักรพงศ์ก็จับบอลไม่ดีครับพอโดนตีเสมอนี่ก็เริ่มสมาธิเสียไปเหมือนกันนะครับนรงค์จัสเวครับพยายามวิ่งช่วยตรงกลางมากขึ้นนะครับช่วยตัดเกมโอ้โหก่อนให้ย้อนหลังไปนะครับต้องตามมาเล่นครับทางธีรพลพานุพงศ์ไหลมาให้กับลีกวางชอนมงคลยูรอฟสกี้พิชิตพงศ์มาที่ดัสกอร์ลูกนี้ขวางเข้ามาให้กับยูรอฟสกี้ไม่มีใครประกบแต่ตัดสินใจเปิดออกไปทางด้านขวาให้ปิยพลเอาละครับลูกนี้มีเวลาเยอะมากปิยพลเปิดก็มาโดนมงแล้วก็ลูกนี้ทะลักมาธีรศิลป์ยิงโอ้โหไปติดเซฟของลูคัสดาเนียลครับโอ้จังหวะยิงเท้าวางธีรศิลป์นี่ลื่นด้วยนะครับยิงเลยน้ำหนักไม่ค่อนแรงเท่าไหร่นี่ครับแต่บอลด้านขวาปิยพงศ์บรรเทาวันนี้เติมสนุกเลยครับเปิดมานี่มงมาแล้วเข้าทางนี่ครับจังหวะยิงล้มพอดีครับโอ้โห
ยังไม่ได้ประตูที่7ในฤดูกาลนี้นะครับธีรศิลป์นี่84นัดที่เล่นให้ SCG เมืองทองนี่ยิงไป33ประตูนะครับเกือบจะยิงประตูที่34ในสีเสื้อของเมืองทองได้สำเร็จแต่คนที่ยิงเยอะที่สุดนี่ไม่ใช่ทางธีรศิลป์นะครับกลับเป็นดันโยเซียก้ายิงไป36ประตูจาก92นัดเอาครับตอนนี้ขึ้นบอลมาอยู่ที่มงคลยูรอฟสกี้ยูรอฟสกี้ยอดด้วยซ้ายลูกนี้ลึกมาถึงทางลูคัสดาเนียลเปิดตรงโดเข้ามานี่ลำบากนะครับเพราะว่าธีรศิลป์ที่อยู่คนเดียวแล้วหลังของทางอาร์มี่นี่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับทางเชวานนาคเอี่ยมแล้วก็ดาเนียลบรังโกมีอยู่แต่ก็เดินเกมขึ้นมาทางตระกูลฉัตรตระกูลฉัตรลากเข้ามาเรื่อยๆลูกนี้ตัดเข้ามาตรงกลางไหลมาให้ลินเดอร์มันลินเดอร์มันเสียบอลไหมแล้วก็พยายามจิ้มบอลมาให้กับจักรพงษ์ได้จักรพงษ์พาขึ้นไปเองจักรพงษ์ลูกนี้เจอลุม2จักรพงษ์ยังไปได้เปิดได้แต่ว่ากวินรับไว้ได้ครับออกบอลเร็วด้วยครับกวินบอลด้านข้างอันตรายนะครับจักรพงษ์ได้เติมมาอันตรายเลยมาแล้วครับธีรศิลป์แดงดาไหลมาให้กับยูรอฟสกี้ยูรอฟสกี้ลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนดักเอาไว้โดยนรงค์ให้มาที่จักรพงษ์เข้าไปตรงกลางจังหวะนี้ครับวันชนะรัตนะผู้สินให้เป็นจังหวะได้เปรียบครับเล่นต่อออกมาทางดาวุฒดินเขตดาวุฒไหลมาลินเดอร์มันทำชิ่งกันสั้นๆให้ตระกูลฉัตรตระกูลฉัตรลูกนี้พยายามจะเจาะเข้าไปนะครับตรงพื้นที่ว่างโดนเตะทิ้งโดยปิยพลอามี่เอาบอลขึ้นกลับมาได้เหมือนเดิมครับวันชนะมาที่วันชนะอีกครั้งหนึ่งดาวุฒไหลเข้ามาตรงกลางตะกูลฉัตรทำไงลูกนี้เอาบอลมาจะทำชิ่งกันกับลินเดอร์มันได้ฟาวครับอาร์มี่ยูไนเต็ดอ้าวแล้วไปพลาดครับโอ้โหทางอิสรพงษ์นะครับจังหวะเมื่อสักครู่ที่จะทำชิ่งไปคือตัวเองให้ไปแล้วจะวิ่งไปต่อแต่ว่าโดนขวางครับแล้วตัวเองเนี่ยจะไม่พอใจนี่ครับมีใบเหลืองมาแล้วนะครับผู้ตัดสินปิยพลนะครับครับแต่ว่าลูกนี้นี่ผู้ตัดสินให้ทางอาร์มี่ได้ฟาวไปแล้วนะครับครับปิยพลยังไม่ลุกครับอยู่ตรงเรียกว่าหน้ากองเชียร์ของอาร์มี่พอดีเลยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี่ครับอิสรพงษ์ให้แล้วไปนะครับทางปิยพลนี่ไปขวางไว้แล้วหลังจากนั้นลุกขึ้นมานี่ทางอิสรพงษ์ไปผลักปิยพลล้มไปนะครับก็จะเป็นฟรีคิกนะครับของทีมเยือนณรงค์ครับจะเป็นคนเปิดลูกนิ่งเข้ามาลงเปิดมาที่จุดนัดพบครับแม่แต่ดานโยเซก้ามาดักไว้ดานเนียลบรังโกจะเอาบอลจะเอาฟาวไม่ได้นะครับแล้วก็เอาแล้วครับ SCG มันนอนอยู่แต่ได้บอลที่ธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์มองไกลธีรศิลป์ลูกนี้ลากตัดเข้าไปตรงกลางแล้วก็ไหลต่อมาให้ยูรอฟสกี้ยูรอฟสกี้บรรจงชิดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหทุกสถานการณ์พลิกผันได้เสมอไอดอลของผมบอกว่าเผชิญหน้ากับมันช่วงชิงโอกาสให้ได้ใส่ไปให้สุดจากเท้าสู่เท้าจากใจสู่เป้าหมายจบสกอร์ให้ได้อย่างยิ่งใหญ่ทำในสิ่งที่ใครคาดไม่ถึงใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์ชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เอฟซีบาร์เซโลนามีการขยับเปลี่ยนตัวแล้วนะครับครับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ครับลงไปแทนอัสนันบารักัสซึ่งวันนี้โชว์ฟอร์มไม่ออกเอกภูมิเองเนี่ยก่อนลงสนามนี่ก็มีอาการเป็นไข้นะครับครับนี่ก็สไตล์ลากเลื้อยเหมือนกันนะครับก็ยิงไป1ประตูนะครับย้ายมาจากทางการท่าเรือไทยย้ายมาพร้อมกับทศพลลาเทศแล้วก็ทางมงคลนำลวดนะครับมากัน3คนสินให้ไปเล่นใหม่ครับอามี่วางบอลมาลูกนี้ลินเดอร์มันมอง
ตระกูลชาติโอ้โหออกมาลูกนี้ว่างเลยทีเดียวครับเอาละครับลากกระชากเข้ามาแม่แต่ว่ามันยาวเกินไปนะครับจักรพงษ์สมบูรณ์โอ้แม่ยังมีตัวมาซ้อนตัวสุดท้ายนะครับครับปิยพลนะครับมาบังไว้พอดีคือจะแตะให้ไกลๆแล้ววิ่งแข่งนะครับแล้ววันนี้ได้ลงเป็น11คนแรกนะครับเปลี่ยนออกมาแล้วมาแล้วครับคริสเตียนตัวคู่นะครับลงมาแล้วครับนี่ก็เป็นจรวดทางเรียบเหมือนกันนะครับคริสเตียนได้บอลแล้วครับแล้วก็ลูกนี้ไหลเข้ามาให้ตังธีรศิลป์ธีรศิลป์ต่อมาให้เอกภูมิเอาละครับเอกภูมิลูกนี้หาจังหวะเปิดเข้าไปแม่ลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับมาโยลองกี้เข้าไม่ถึงมันแรงดีเหลือเกินแล้วบอลออกข้างครับตอนนี้เกมตรงกลางนี่เปิดกันแล้วนะครับต้องการ3คะแนนด้วยกันทั้งคู่เข้าฮอสไม่ทันครับนี่ครับลงมาใหม่ครับเอกภูมิเปิดลูกนี้มาช้าไปหน่อยนะครับมาริโอยูดอฟสกี้พยายามจะเกี่ยวด้วยซ้ายครับอันนี้เรียกว่าทางฝั่งของ SG เมืองนอร์ทยูเต็ดนี่ก็ส่งตัวจี้ลงไปเลยนะครับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์แล้วก็คริสเตียนกวากูมาแล้วครับตอนนี้ SG เมืองนอนยูไนเต็ดจะลุยขึ้นมาโดนดักได้อามี่โดนบีบจะไปได้ไหมแม่ยังไปได้ครับลูกนี้อิสระพงศ์วางขึ้นหน้ามาตระกูลจัดจะพลิกไม่ได้แล้วก็ยังบอลยังเป็นของทางอามี่นะครับลุยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเติมขึ้นมาทางซ้ายครับจักรพงศ์จักรพงษ์ใช้ความเร็วโฉบขึ้นมาเปิดได้แต่ว่าลูกนี้ทีครับกวินให้มาที่เอกภูมิเอกภูมิจังหวะนี้จี๊ดขึ้นไปเอกภูมิจะพาตัวไหมแม่แล้วลูกนี้โดนไปดื้อๆเลยนะครับโอ้โหเป็นดังสราวุฒิทองสวัสดิ์โอ้โหจังหวะแตะแล้ววิ่งแข่งเลยครับโดนใบเหลืองไปครับสราวุฒิโอ้เหลี่ยมนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเอกภูมินี่เพิ่งลงมากำลังได้สดเลยครับนี่ครับแตะแล้วจะไปอายุแกนี่36ปีเข้าไปแล้วด้วยนะครับสลาวุธสู้ความสดไม่ไหวบอลของทาง SCG เมืองทองเต็ดยังบุกต่อเนื่องนะครับพานุพงศ์พงษามาที่ลีกวางชอนออกมาซ้ายสุดครับลูกนี้มงคลลีกวางชอนเข้าไปตรงกลางยูลอฟสกี้ออกไปขวาครับปิยพลยูรัฟสกี้ยูรัฟสกี้มองแล้วลูกนี้ไหลก็ไปตรงกลางให้ธีรศิลป์แตะต่อมาลูกนี้จะทำชิ้นกับพิชิตพงศ์ครับโอ้โหแต่ธีรศิลป์ยังมาไม่ทันมีเตะทิ้งขึ้นมาเอาละครับจังหวะนี้ไม่มีตัวไหนเลยนะครับลินเดอร์มันนี่วิ่งไม่ไหวครับมงคลมาที่พิชิตพงศ์ธีรศิลป์คืนกลับมาลูกนี้ดันโยเซียก้าขวาไปเลยครับให้ปิยังได้อยู่ไปทำฟาวจักรพงศ์นะครับครับจังหวะจับบอลยาวครับแล้วก็ไปเกี่ยวแล้วมีใบเหลืองด้วยครับนี่ครับปิยพลโดนใบเหลืองไปจังหวะจับยาวนะครับแล้วจักรพงศ์นี่ถึงบอลก่อนดูครับเนี่ยจับบอลแรกแล้วจังหวะบอลกระเด้งพอดีนะครับไปจับไม่ถนัดแล้วเสียไปนี่ทำให้จักรพงศ์นี่เสียหลักเลยครับบอลของอาร์มี่ครับอิสระพงศ์ลีละครจังพิกไม่ได้ครับอิสระพงศ์แล้วก็ทำบอลโดนขาตัวเองออกนะครับตอนนี้นี่แท็กติกของคุณอำนาจเฉลิมชาวรินนี่มีจักรพงศ์นี่สลับกันนะครับจักรพงศ์นี่ไปอยู่ด้านซ้ายบ้างเมืองทองครับต่อบอลขึ้นมาลีกวางชอนพิชิตพงศ์เทียสินนี่ก็ต้องลงมาเรียกว่าพักบอลต่ำนะครับอยู่หน้านี่ลำบากครับยูรอฟสกี้ปิยพลปิยพลมาลูกนี้ฝากบอลมาอยู่ที่คริสเตียนคริสเตียนกวากูลากเข้าไปคริสเตียนไหลเข้ามาแม่ลูกนี้ธีรศิลป์ชิ่งมานี่พิชิพงศ์ต้องแต่งใหม่ไหลมายูรอฟสกี้ยูรอฟสกี้ให้มาลูกนี้ยังไงไหลต่อไม้ธีรศิลป์พลิกแล้วยิงจังหวะนี้แม่ไม่ถนัดนะครับศิลป์เลยนะครับจังหวะพลิกแล้วยิงแต่ว่าจังหวะหมุนไปในเสียหลักนิดนึงครับนี่ครับจังหวะแตะออกด้านนอกแล้วจังหวะจะหมุนเนี่ยครับมีผู้เล่นของทางอาร์มี่อยู่ใกล้ตัวไปหน่อยครับทำให้ยิงลำบาก
เวลายังมีเหลืออีกเยอะนะครับสำหรับ2ทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับมงคลลีกวางชอนมาที่มงคลมงคลไปเองเลยครับลูกนี้แหวกเข้าไปแล้วก็โดนทำฟาวล์แล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับสลาวุธพยายามบอกผู้ตัดสินว่าลูกนี้พยายามเล่นที่บอลนะครับโดนเหลืองไปแล้วนะครับนี่แตะตรงกลางเลยครับเนี่ยครับเอาขาไปขวางไปขัดเอาไว้พยายามบอกว่าโดนฟุตบอลด้วยนี่ครับนี่ก็พยายามบอกผู้ตัดสินให้อีกเหลืองครับตอนนี้ทางอาร์มี่ยูไนเต็ดครับจะเปลี่ยนเอาจักรพงศ์สมบูรณ์ออกแล้วก็เอากฤษดาเกมเดมครับกองหน้าที่ย้ายมาจากโอสถสภา150สระบุรีลงมาเล่นแทนกฤษดานี่ความเร็วจี๊ดจ๊าดเลยนะครับวิ่งเร็วมากครับกองหลังของเมืองทองนี่ยืนอยู่ห่างไม่ได้เลยครับอยู่ไม่ตรงให้เพื่อนลำบากเลยครับบอลอยู่ใกล้เท้านะครับยิงไม่ค่อยถนัดด้านซ้ายวันนี้มงคลไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะครับบอลนี้จะขึ้นด้านขวาทางปิยพลค่อนข้างเยอะลูคัสดาเนียลเปิดยาวขึ้นมาตอนนี้รับเต็มรูปแบบแล้วนะครับอาร์มี่คืออาร์มี่นี่พยายามจะเปิดโด่งให้ทางลินมันหม่งเช็ดให้เพื่อนขึ้นมาเล่นต่อนะครับแต่ว่าบอลจังหวะ2นี่ตอนนี้ SCG เมืองทองเก็บได้หมดเลยอิสระพงษ์เองนี่ก็ต้องลงมาช่วยเกมรับมากกว่าทำเกมรุกแล้วนะครับกองหลังของทาง SCG เมืองทองก็ดันกันขึ้นสูงเหมือนกันตอนนี้ลีกวางชอนยูลอฟสกี้อ้าวลูกนี้เตะไปติดครับแต่ยังมีลีกวางชอนอยู่ไหลมาให้กับอนุพงษ์มาอยู่ที่ดันโยเซียก้าออกมาที่ปิยพลปิยพลทำชิ่งมาจังหวะนี้ยอดมาครับพิชิตพงศ์จะให้กับทางคริสเตียนกวากูลล้ำหน้าครับคริสเตียนขยับขึ้นไปเร็วนะครับโดนจับล้ำหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่จะมีน้อยนี่ครับขยับเร็วไปหน่อยนึงกัสดาเนียลเปิดยาวขึ้นมาลิเดมันมงได้แต่มาติดลีกวางชอนแต่ว่าจังหวะนี้โอ้โหปิยพลปล่อยบอลตกนี่เกือบจะเสียบอลเหมือนกันนะครับยังล้มตัวสกัดได้ลิเดมันบอลอยู่ที่ลิเดมันจะไปนี่ดื้อๆแบบนี้ไม่ได้ครับลูกนี้เราไปทำฟาวล์เขาลิเดมันนี่ร่างกายนี่ยังไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับในท้ายเกมเนี่ยมักจะหมดแรงนะครับอย่างเกมที่แล้วเจอกับชลบุรีนี่ก็มีตะคริวขึ้นด้วยเมืองทองครับขึ้นทางซ้ายที่เอกภูมิเอกภูมิโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรครับจะเปิดหรือจะยิงขอโทษเพื่อนเตะโดนเหลี่ยมบอลไม่ดีนะครับอ้าวแล้วอาร์มี่ก็มีตัวเจ็บอยู่ตัวหนึ่งนะครับอิสระพงศ์ครับเป็นข้อพับนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้นะอัมครับบนเตรียมหน้าเฉลิมชวลิตโบกมือหย่อยๆเรียกสลายยุทธชัยคำดีมาแล้วนะครับนี่ครับฤดูกาลนี้ยิงไป2ประตูนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองครับอาจจะเอาลงเป็นทีเด็ดเนี่ยครับในช่วงครึ่งหลังขอหน้าตอนนี้ของอาร์มี่นี่ไม่มีตัวเก็บบอลแล้วนะครับน่าจะตะคริวถามหาเหมือนกันครับอิสระพงศ์ลูกตุ้มของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เตะออกให้นะครับแสดงสปิริตบอลของทีมเยือนครับวันชนะให้บอลมาพยายามจะจอดขึ้นมาลูกนี้ติดหัวปิยพลครับมองออกไ
ปิยพลนี่เติมเกมบุกดีแต่ว่าแท็กติกของอาร์มี่ก็พยายามขึ้นทางปิยพลนะครับเพราะว่าเติมเกมมันเพลินในด้านขวามีโอกาสร่วมกันคือก็ไม่ใช่แบ็คอาชีพนะครับปิยพลนี่ปกติเล่นเป็นกองกลางมาแล้วครับลิเซียนไหลมาลูกนี้ธีรศิลป์มาที่ยูร็อกกี้เข้าซ้ายด้วยแม่แล้วลูกนี้จะยิงไหมหลอกเข้าไปแล้วก็โดนแม่ล้มลงไปแต่พุทธศิลป์ไม่ให้ครับเอาครับอาร์มี่เปิดขึ้นมาบ้างแม่ต้องดูครับว่าวันนี้นี่เกมมันก็แลกกันสนุกดีเหมือนกันนะครับดูเสียบอลไปแต่ยังเอาบอลคืนกลับมาได้กฤษดาไหลมาให้กฤษดาเกมเดิมโดนชิงเล่นก่อนนะครับแล้วกฤษดาไปทำฟาวล์ปิยพลนะครับโดนทำฟาวล์กฤษดาลงมานี่มาหาพื้นที่ในการที่ใช้ความเร็วของตัวเองนะครับตอนนี้ SCG เมืองทองนี่เร่งทุกจังหวะเลยออกมาที่เอกภูมิโพธาลุ่งโลดเอกภูมิลากจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษและไหลขึ้นกลับมาให้กับพิชิตพงศ์อ้าวมันมงคลเปิดมาด้วยซ้ายโดนมงออกไปเก็บได้ครับปิยพลไหลมาพี่พันธุพงศ์ลิกวังชอนเอกภูมิมงคลเอาสายเปิดเข้าไปโดนมงออกมาได้ครับแล้วก็ลูกนี้ดันโยเซก้าเอาไปอีกทีนึงครับให้เอกมาด้วยซ้ายอีกทีนึงลูกนี้ก็โดนมงออกมาอีกนะครับแล้วก็ล้ำหน้าไปด้วยครับบอลพยายามบอมจากด้านข้างไปนี่ยังหาจังหวะหม่งไม่ได้นะครับแล้วลงแล้วครับสรยุทธชัยคำดีครับแทนทางอิสรพงษ์ลีลาครยิงไป2ประตูนะครับฤดูกาลนี้เอาละครับสรยุทธได้บอลครั้งแรกวันชนะหน้าตระกูลฉัตรลูกเป็นลูกทุ่มนะครับครับบอลออกข้างไปแล้วนะครับจังหวะล้มเมื่อสักครู่นี้บุรุษศิลป์ให้เล่นต่อไปเลยลีกวางชอนย้อนมาปิยพลบอลมาตอนนี้มาอยู่ที่ทางคริสเตียนให้ปิยพลลูกนี้เปิดด้วยขวาก็มาโดนมองมาได้ยังไม่แม่นนะครับสำหรับลูกเปิดด้านข้างของทางเมืองทองนี่ครับเชวานั่งเอี่ยมนะครับดักทางดีมากก็สลับกับทางเดเดบรังโก้นะครับบอลด้านข้างนี่ยังโจมตีไม่ได้พิชิตพงศ์ครับจะเปิดลูกเตะมุมมาลูกเปิดของพิชิตพงศ์เปิดลูกนี้เข้ามาแล้วเลยมาหมดเอาละครับบอลมาจังหวะนี้จะได้ยิงไหมไม่ได้ยิงก็ดีกว่าชอนแต่ยิงอีกทีนึงก็ชั้นแลบได้เตะมุมแอบพยายามกองหลังอามีไปประท้วงนะครับรีควังชอนครับคือจังหวะยิงนี่คือกองหลังนะครับความคล่องแคล่วไม่เหมือนศูนย์หน้านะครับอาจจะดูเงื่อนงะไปหน่อยเลยไม่ได้โอกาสยิงครับนี่พานุพงศ์ยิงอีกทีครับก็ไปแฉลบออกหลังไปเปิดลูกเตะมุมก็มาแหมโดนทุบออกมาได้ก็ไปอีกทีโดยพิชิตพงศ์เลยหัวธีรศิลป์ได้ไหมเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนยังไม่ออกตามมาเล่นได้ไหมหวดขึ้นมาครับ SCG มันต้องเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งดูครับลีกวางชอนให้มาปิยพลบรรเทาพิชิตพงมองฝ่าไปครับลูกนี้ให้กับคริสเตียนจะทำชิ่งไหมคริสเตียนได้ทันไหมเปิดมาได้แต่ว่าออกไปแล้วครับไม่ได้เหรียญโอลิมปิกเหมนต้องแคร์มีอะไรทำอีกตั้งเยอะหรือว่าผมกลับมาวงการมวยเขาก็ยังต้องรับผมอยู่ว่าผมกลับมาสู้อีกครั้งดีกว่าถ้าเรามีหัวใจนักสู้โอกาสชนะยังอยู่ข้างเราเสมอการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยเกมผ่านมา74นาทีเศษนะครับสกอร์ยัง1ประตูต่อ1ครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับอาร์มี่ยูไนเต็ดอีก2คู่นะครับก็ยัง 0-0 หมดเลยนะครับทั้งพัทยากับทางโอสถสภาแล้วก็ชลบุรีกับทางวัวชนนะครับเอา
ครับเมืองทองดักได้มงคลให้มาที่เอกภูมิเอกภูมิไปแล้วเอกภูมิลูกนี้มี2มาครับต้องวนกลับมาใหม่ก่อนฝากบอลเข้ามาตรงกลางใจเทียสินแล้วก็ลูกนี้ไม่ฟาวครับเทียสินล้มลงไปอามี่ยอดมาสรายุทธไหลมาตระกูลฉัตรได้ทุ่มครับเมืองทองพยายามจะทิ้งตัวออกฟาวไม่ได้ครับดิดามันเริ่มจะหมดแรงอีกแล้วนะครับครับเริ่มขาอ่อนแล้วมาจากเมืองหนาวอย่างเยอรมันนะครับพานุพงศ์ดันโยเซกาเดียพลคริสเตียนไหลก็มาตรงกลางให้พิชิตพงศ์มาต่อมาให้ยูรอฟสกี้แม่ยูรอฟสกี้ต้องแตะเข้าซ้ายนะครับก็เลยทำให้ไปติดขาของกองหลังอาร์มี่แล้วก็ลูกนี้มีจังหวะการดำฟาวกันโดนใบเหลืองไปนะครับมงคลจังหวะเข้าช้านะครับพุ่งเข้ามาเป็นมงคลนะครับเหลืองมงคลนำนวดแต่ก็มาจากท่าเรือเหมือนกันนะครับครับวันนี้ก็เล่นด้านซ้ายเหมือนกันด้วยนะครับทางเอกภูมิลงมานี่ก็มาช่วยด้วยอามี่ตอนนี้ก็เริ่มดึงช้าครับนี่ครับจังหวะไปเข้าช้าใส่ทางสราวุธทองสวัสดิ์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเล่นทุกนัดนี่สกอร์เนี่ยนะครับสกอร์รวมของเกมนี่ไม่เคยต่ำกว่า2ประตูนะครับและนี่วันนี้ก็เป็นอีก1นัดนะครับที่ยิงไป2ประตูสกอร์รวม2ฝั่งทางสนามอาจจะเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งนะครับทางจิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับอาจจะได้ลงวางบอลขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับจังหวะนี้ไปได้ไหมกฤษดาเกมเดมไม่ได้แล้วก็ลูกนี้ได้ฟาวนะครับเจอกับปิยพลบรรเทาปิยพลเองก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับจังหวะลูกนี้ก็50-50ครับกฤษดานี่ได้สดนะครับแล้วก็เร็วมากยังลุกไม่ขึ้นเลยกองเชียร์อาร์มี่วันนี้ก็มากันพอสมควรนะครับถือว่าเป็นเกมเยือนที่ไม่ต้องเดินทางไกลมากครับก่อนหน้านี้2แมตช์นี้ไปทั้งบุรีรัมย์แล้วก็สงขลาอาวัดลุกขึ้นมาได้แล้วฟรีคิกนะครับมีอยู่แต่ครับจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปจังหวะนี้เปิดเข้ามาโอ้โหไม่ถึงทั้งสองคนนะครับแม่ทั้งลินเดอร์มันแล้วก็ทั้งกวินไม่โดนทั้งคู่นะครับลินเดอร์มันนี่วิ่งโฉบมาเลยนะครับจังหวะกวินออกมาด้วยดูครับลูกนี้ไม่โดนทั้งคู่นะครับถือว่าอันตรายครับตัวประกบลินเดอร์มันนี่ปล่อยให้เข้ามาถึงตัวของทางกวินเลยวินเตะยาวขึ้นมาธีรศิลป์ได้บอลแล้วเอาละครับธีรศิลป์เลือกไปตัวขวาคริสเตียนคว้าคู่คริสเตียนยังไงไหลมาแล้วก็ยิงครับยูร็อกกี้จะซ้ำอีกทีหนึ่งโดยธีรศิลป์ก็ทวนการเด้งอย่างดีก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดานำประตูให้เอสซีจีมอนยูไนเต็ดขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1จนได้ครับโอ้โหลูกนี้ก็แล้วหน้าประตูนี่มีปัญหากันอยู่นะครับจังหวะที่ธีรศิลป์ทำประตูกันโอ้แต่ธีรศิลป์ไม่สนครับขอเฮก่อนนะครับลูกนี้โอ้โหดูเหมือนจะไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ธีรศิลป์ลูกนี้ตามมาหม่งครับเป็น 2-1 ครับนี่เป็นประตูที่7ของทางธีรศิลป์แดงดาครับในฤดูกาลนี้นี่ครับแล้วก็โวยวายใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยนะครับกรณีที่ธีรศิลป์ซ้ำนี่เขาอาจจะมองว่าเป็นลูกล้ำหน้าดูครับจังหวะให้มายูรอฟสกี้ยิงแปรลูกนี้ติดขาครับแล้วยิงลูกนี้ไปชนคานแล้วจังหวะพุ่งหม่งเนี่ยครับคือปฏิกิริยาของธีรศิลป์นี่เร็วกว่ากองหลังของทางอาร์มี่นะครับ
ครึ่งหลังอาร์มี่นี่มัวแต่มองบอลครับมองบอลย้อยไปชนคานแต่ธีรศิลป์เนี่ยวิ่งเข้าไปหาเรื่อยๆเนี่ยครับเลยถึงก่อนทั้งที่ออกตัวได้อยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับกองหลัง3คนไปมองหมดเลยครับธีรศิลป์ถึงก่อนลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับว่าวิ่งมาจากด้านหลังด้วยก็เป็นประตูที่34ในสีเสื้อของเมืองทองจากการลงเล่น85นัดนะครับธีรศิลป์แดงดาเป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของเขาแล้วเอาครับตอนนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาอีกครั้งหนึ่งธีรศิลป์แดงดายังฝืนตัวไปได้แล้วก็จังหวะนี้แม่พยายามมองว่าผู้ตัดสินว่าโดนนำฟาวล์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเห็นเป็นจังหวะได้เปรียบให้เล่นต่อคริสเตียนกวากูโอ้โหโดนเตะตอนนี้ในผู้ตัดสินก็ต้องคุมสถานการณ์ให้ดีนะครับกฤษดาไปชี้หน้าใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินต้องระวังนะครับเรื่องกริยาตอนนี้คือเกมกลับมาเป็นทางเมืองทองที่ได้เปรียบนะครับนี่ดารงจันทร์เสวกครับนอนอยู่กลับมาแซงนะครับทางเมืองทองก็ยังรักษาสถิติเล่นในบ้านนี่จะทำอย่างน้อย2ประตูเหมือนเดิมนะครับเหลือ10นาทีสุดท้ายนะครับดูครับจังหวะเอาจังหวะบังของธีรศิลป์นี่เหมือนแขนครับไปฟาดใส่หน้าของดารงจันทร์เสวกนี่จังหวะกฤษดามาเข้าบอลคริสเตียนนะครับกฤษดาเตะยัดได้เตะมุมโอ้โหแล้วเปิดก็มาลูกนี้ลูคัสซาเนียลครับต้องบินปัดออกไปโอ้เปิดลูกมาสักครู่นี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยนะครับเอสจีเมืองทองเหลืออีกประมาณ8นาทีครับทีนี้ทางเมืองทองนี่ไม่รีบครับโอ้ต้องเป็นทางอาร์มี่ที่ต้องเร่งบ้างนะครับแฟนบอลของเอสจีเมืองทองเดือดเต็มฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมากนะครับเฉลี่ยด้วย 15,000 คนต่อนัดบางกอกการ FC ก็เป็นอีกทีมนึงนะครับที่แฟนบอลเพิ่มขึ้นเยอะมากเออลูกนี้ก็มาลูคัสดาเนียลคือปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกทีมบิ๊กโฟร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแฟนบอลมีเข้ามากันเยอะกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอ้าวแล้วคือพยายามจะบังให้กวินนะกวินออกมาช้าก็เกือบไปออกมาไกลนะครับกวินแล้วจะเปลี่ยนตัวครับทางอาร์มี่เอาวีรพงษ์มูลคำแสนนะครับลงมาแทนวัชนะรัตนะโอ้โหยูลอฟสกี้เออลูกนี้นี่เอกบุญไม่วิ่งดีกว่าครับ82นาทีเสร็จ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแซงขึ้นนำอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับ2ประตูต่อ1โดนนำไปก่อนนะครับจากปิยอนลินเดอร์มันในช่วงนาทีแรกของครึ่งหลังนะครับแต่ปิยพลบรรเทายิงในนาทีที่52กวินนี่ระยะหลังมานี่กวินนี่มีปัญหาเรื่องความมั่นใจนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้ไม่กล้าออกนะครับตอนแรกพานุพงศ์คิดว่ากวินจะออกครับหันมามองเห็นกวินไม่ออกก็เลยต้องเตะออกหลังเลยเอาครับลูกเตะมุมของทางเอสซีอาร์มี่ยูไนเต็ดครับปิยอนลินเดอร์มันลินเดอร์มันเปิดลูกนี้โอ้โหกวินก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกนี้มองออกไปโดยมาริโอยูรอฟสกี้ต้องลงไปช่วยรับด้วยนะครับยูรอฟสกี้ยังได้กดดันต่อครับอาร์มี่ปรายุทธ์ให้ไปลูกนี้เตะไปติดครับดาวุฒจังหวะนี้จะไปได้ไหมได้ฟาวครับอาร์มี่ธีรศิลป์ไปทำฟาวล์นะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยครับรัตนรงค์นี่เป็นคนเปิดฟรีคิกดีด้วยนะครับสนายุทธ์นี่ก็เคยยิงระยะนี้ได้นะครับฟรีคิกนี่ก็อันตรายเหมือนกันนี่ครับมาแล้วครับสนายุทธ์ชัยคำดีปวินธรรมสัจจานันท์ครับผู้สาวตัววัย22ปีของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับสรายุทธยิงแน่ๆครับจังหวะนี้ไม่ยิงไม่ได้แล้วก็ยิงลูกนี้ไปติดกำแพงจัดซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับแต่ยังได้อยู่บอลอยู่ที่ตระกูลฉาดไหลต่อมาลูกนี้นรงไปได้ไหมยังพิงอยู่ลูกนี้นรงไปปั๊บมากมามงคลครับมาเอาบอลไปจากเท้าเลยแล้วมงคลก็พิงเหมือนกันมงคลไปได้1ด่านด่านที่2โดนทำฟาวล์โดยกฤษดาเกมเดิมนะครับมาบัง
ไว้นะครับมงคลทางอามิเองพยายามรีบเข้ามาไล่นะครับเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วนี่ครับตัวจอมมงคลบังอยู่บังอนารงค์ไปได้ครับกฤษดานี่อยู่ด้านซ้ายนะครับวิ่งมาช่วยในฤดูกาลนี้เนี่ยแข่งไป8นัดมีนักเตะที่ลงเล่นครบทั้ง8นัดเนี่ยของเมืองทองนะครับมีแค่4คนนะครับที่ลงเป็นตัวจริงทั้งหมดธีรศิลป์แดงดามาริโอยูลอฟสกี้ดานโยเซียก้าและกวินธรรมศาสตานันท์นะครับเอาครับธีรศิลป์ให้มาจังหวะนี้ปิยพลยอดเข้าไปธีรศิลป์มงโอ้โหลูกกรอบออกไปนิดเดียวครับโอ้โหปรบมือให้ปิยพลเลยครับเปิดแม่นมากครับเข้าหัวธีรศิลป์พยายามสะบัดไปเสา2นะครับโดนบอลบางไปนิดหนึ่งครับตอนนี้โอกาสของ SCG เมืองทองจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลังของอาร์มี่จะดันสูงนี่ครับทางเดริบรังโก้ในตามประกบไม่ทันแล้วคือถ้าตรงก็ไม่ต้องรับแล้วครับเพราะลูกนี้นี่ได้แต่ยืนดูแล้วนี่ครับตอนนี้เร่งนะครับหลังจากที่พอนำนี่ดึงช้าอยู่นี่ครับคุณพ่อประสิทธิ์แดงดาครับวันนี้ลูกชายทำประตูได้อีกแล้วบอลของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับวีรพงษ์เปิดเข้าไปมาติดคริสเตียนแต่ยังได้อยู่สรายุทธ์อ้าวแล้วก็เบิ้ลมาจังหวะนี้จะยิงก็แม่ไปติดกวินครับโอ้โหปัดไปได้ลูกนี้ของสรายุทธ์โอ้ลูกนี้ต้องชมกวินครับนิ่งนะครับมองเท้าของทางสรายุทธ์พอวางปุ๊บดักทางถูกเลยครับดูครับลูกนี้เนี่ยครับมองเหลี่ยมเลยครับพอยิงปุ๊บปัดไปทีหนึ่งโอ้เลือกยิงเสาแรกนะครับทางสรายุทธ์ใจคำดีสรายุทธ์เตะมุมมาอ่าครับลูกนี้ยอดโด่งเข้ามาโดนมองออกมาโดยพานุพงศ์ยิงซ้ำเข้าไปทีโดยกฤษดาไปติดหัวพานุพงศ์อีกทีหนึ่งอามี่ได้อีกครั้งหนึ่งยิงลูกไปลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับนรงค์ออกไปค่อนข้างเยอะครับคือจะลองยิงไกลดูนะครับเพราะว่าหน้าประตูนี้มีผู้เล่นเยอะครับอาจจะบังทางกวินมองไม่เห็นครึ่งหลังนี้ได้เซฟจะจ่าไปหนึ่งลูกครับให้เพื่อนขึ้นไปกวีแต่ว่าบอลนี่มันไม่ขึ้นหน้านะครับลีกวางชอนเปิดมาจ่ายกับสรายุทธ์จังหวะนี้ปานุพงศ์ถึงก่อนครับเตะทิ้งออกไปสรายุทธ์นี่วิ่งมาข้างหลังนะครับปานุพงศ์เองเนี่ยคงไม่เห็นหรอกครับแต่ว่าได้ยินเสียงเชียร์นี่รู้เลยนะครับเหมือนสัญญาณเตือนภัยมาแล้วครับสรายุทธ์ให้บอลมาจับบอลยาวไปนิดนึงครับตระกูลฉัตรยูลอสกี้แตะไปก็ติดนรงค์ลูกนี้วนไปได้ฟาวครับนรงค์จันทร์เสวยได้ฟรีคิกอีกแล้วนะครับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ครับไปฟาวนรงค์นี่ฉลาดนะครับพิงแล้วก็หมุนไปเล่นดูครับจังหวะกัดกันนิดนึงนะครับเอกภูมินี่เข้าด้านหลังครับสะกิดนิดเดียวตระกูลฉัตรจะเปิดเข้ามาเอาครับฟรีคิกตระกูลฉัตรโอ้โหเปิดลึกเกินไปครับลูกนี้รับสบายครับกวินจะให้กับทางเชวันนักเอี่ยมนะครับแต่บอลนี่มันโด่งเหลือเกินครับเราเดินทางค่อนข้างช้ากวินเลยเล่นง่ายและวางยาวสวนมาคริสเตียนควาคูลูกนี้ลากไปแล้วก็ผู้ตัดสินบอกแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะเติมไม่พอดีแต่ว่าจังหวะพักอกนี่ไปโดนแขนคริสเตียนฟาคูนี่ลงเล่น57นัดยิงไป18ประตูจริงๆเนี่ยเป็นคนที่สร้างโอกาสให้กับการยิงประตูให้ตัวเองเยอะมากนะครับคริสเตียนฟาคูแต่ยิงไม่ดีเองนะครับโอ้ยเอกภูมิโดนเข้าไปแล้วลูกนี้ครับตระกูลฉัตรทองใบโดนใบแดงเลยครับจังหวะนี้โอ้นี่ไม่ใช่คือแดงโดยตรงเลยนะครับโอ้ลูกนี้ตระกูลฉัตรโอ้ในท้ายเกมครับเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับโอ้กำลังตามด้วยนะครับสกอร์ของอาร์มี่โดนใบแดงไปเลยดูครับนี่ครับเตะเข้าชายโครงเลยครับคือบอลมันมาสูงแต่ไปเตะต่ำเนี่ยครับตะกุนชัดคือก็เจ้าตัวพยายามบอกผู้ตัดสินว่าตัวเองคือมองบอลอยู่นะครับแต่จริงแล้วเอกภูมินี่ก็ตัวใหญ่นะครับก็น่าจะเห็นบ้างนี่ครับโดนเข้าไปที่ชายโครงยังฟิตนะครับลุกขึ้นมาเล่นได้ต่อเตะทีเดียวนี่ไข้หายเลยครับครับเอาครับมงคลเปิดขึ้นไปอ้าวยูลอสกี้หลุดไปแม่ลูกนี้
ไม่เลยไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับลูคัสซาเนียลออกมาขวาได้เหลือไปเหมือนกันบอลของอาร์มี่ครับวีรพงศ์ยอดมาลูกนี้ติดหัวธีรศิลป์แต่ว่าลินเดอร์มันมงได้ไม่มีใครเอกภูมิเอาบอลลงมาแต่ว่าบอลมันลั่นเท้าไปหน่อยมาอีกครั้งนึงครับทางอาร์มี่ยูไนเต็ดเหลือผู้เล่นน้อยกว่าโอ้โหทดเวลา5นาทีมีโอกาสทั้ง2ทีมครับ5นาทีนะครับสรายุทธจะดีต่อไม่ได้โดนสกัดแต่ว่าลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าพิชิตพงศ์นี่เหมือนไปยันนะครับครับไปยกเท้าสูงเล่นอันตรายนะครับได้บอมเข้ามาอีกแล้วนี่ครับพอตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าก็ต้องลุ้นจากลูกตั้งเตะแบบนี้ครับลูกฟรีคิกของอาร์มี่นะครับครับมีลินเดมันนะครับกับทางนรงยืนอยู่เอาครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาณเอกภูมิต้องเดินออกมานะครับในช่วงทดเวลาครับจะเรียกบรังโก้นะครับเติมมาแล้วครับไม่ลูกเป็นลินเดมันครับลูกนี้ยิงมาติดทางดานโยเซียก้าปล่อยออกไปนะครับลูกนี้นรงเจ้าลูกเตะมุมเอาละครับอ้าวแล้วหน้าประตูมีปิยพลบรรเทานะครับที่ล้มลงไปไม่ทราบว่าโดนอะไรนะครับเดี๋ยวต้องดูครับกลับไปที่เท้าเป็นจังหวะอยู่นอกเกมนะครับจังหวะอาจจะเบียดจังหวะที่จะขึ้นมงกันกับผู้เล่นทั้งสองทีมก็ยังคุมอารมณ์กันได้ดีนะครับเกมเนี่ยมันค่อนข้างระอุนะครับผู้ตัดสินเรียกเปลเข้ามาเลยครับดาเดียบรังโก้ก็ไปคุยกับปิยพลนะครับอยากให้รีบๆลุกขึ้นมาอ่ะนะเปลมาแล้วถ้าไม่ลงก็ต้องเดินออกนะครับมีสองทางดูหน้าประตูนี่ครับคล้ายๆกับมีการเหยียบกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิยพลโดนหามออกไปตอนนี้ก็จะเหลือผู้เล่นเท่ากันนะครับ10คนเท่ากันได้ลูกเตะมุมด้วยครับอาร์มี่ณรงค์ครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้าไปณรงค์เปิดลูกนี้มาได้มงเหมือนกันครับโอ้โหบรังโก้แต่ว่าไม่ตรงกรอบโอ้โหลูกอาซานเนียวต้องวิ่งหน้าตั้งลงไปแล้วจะเล่นเร็วได้ไหมอ่ะไม่เล่นนะครับ เคยทำได้นะครับสมัยที่อยู่กับศรีราชาครับดูครับล้มกัน2คู่3ทั้งหมด5คนครับครับต้องรีบสปรินต์ลงไปนะครับแต่ SG เมืองทองในผู้ตัดสินไม่ให้เล่นเร็วครับผู้ตัดสินนี่จะมีการเปลี่ยนตัวครับเอาทางกิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับลงไปแทนปิยพลบรรเทานะครับกิติพันธ์พ่วงจันทร์นี่เป็นลูกชายของไพโรจน์พ่วงจันทร์อดีตกองหลังทีมทหารอากาศนะครับครับแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยนี่แบบเรียกว่าโคลนนิ่งสำเนาถูกต้องมาจากทางคุณพ่อไพโรจน์พ่วงจันทร์เลยนะครับและเล่นกองหลังเหมือนกันด้วยธีรศิลป์ครับให้มาเอกภูมิมาแล้วครับเอกภูมิลากจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าแต่ลูกนี้ยาวไปไหมยังเบียดเข้าไปได้แล้วก็ลูกนี้ลูคัสดานิเอลมาขวาไว้เล่นเร็วไหมลูคัสดานิเอลต้องรีบออกบอลเร็วครับเหลืออีกประมาณนาทีกว่าๆไอ้ขึ้นมาลูกนี้ก็แหมขึ้นมองกันอ้าวแล้วลูกนี้พี่ยอนลินเดอร์มันดันได้ยิงโอ้โหแกยิงเอาตายเลยครับลูกนี้แต่ลูกนี้นี่กำลังขาไม่ค่อยดีแล้วครับเลยยิงไม่แม่นเลยยิงไปที่กองเชียร์เมืองทองนะครับเนี่ยครับจังหวะ9นะครับเนี่ยกำลังขาไม่ถึงครับเนี่ยครับจังหวะ9สุดท้าย9ยาวนะครับแล้วก็ยิงออกไปค่อนข้างเยอะโดนบีบพื้นที่ให้ยิงลำบากด้วยครับตอนยิงขาข้อเข้ามาคล้ายๆกับประตูแรกที่เขายิงได้นะครับที่ถ้ากำลังขาดีๆนะครับวางเท้าดีๆนี่มีโอกาสเป็นประตูตีเสมอเลยเอาครับตอนนี้เอกภูมิมองมาบอลอยู่ที่ยูรอฟสกี้ยังไงผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับบอลเป็นของอาร์มี่ยูไนเต็ดโอ้โหเมื่อสักครู่นี้2จังหวะบอลมาแล้วครับตอนนี้มงคลโอ้โหล็อกแล้วมงคลดูลีลาไหลต่อมาลูกนี้พิชิตพงศ์ดีต่อไปติดหัวบลังก็พิชิตพงศ์เปิดมาเอาละครับเอกภูมิได้บอลพาบอลเลี้ยงเข้าไปหามุมดงเอกภูมิ
โดนแย่งไปได้ครับโดยกฤษดาไหลขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โห สรายุทธจะให้ไม่ได้ครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาเมืองมาโอ้โหเสียบอลนะครับมงคลแล้วก็ลินเดมันครับลูกนี้ได้ฟาวหรือว่าได้ลูกซุ่มนะครับเดี๋ยวต้องดูน่าจะเป็นทางอาร์มี่นะครับที่ได้นี่ครับจังหวะเหมือนจะออกข้างนะครับลินเดมันผู้ตัดสินน่าจะให้ลูกฟาวนะครับเอาละครับได้บอมเข้าไปตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีครบแล้วครับเอาละครับต้องถอยมาครับบริเวณเกือบจะถึงเส้นเลยนะครับมาอีกแล้วนะครับลูคัสแดเนียลเติมขึ้นมาครับผู้รักษาประตูจากอาร์เจนตินาสราวุธครับเปิดเข้าไปลูกนี้ยอดโดงเข้าไปในกอเกโต้ได้มงเหมือนกันแต่ว่ากวินรับไว้โอ้โหไม่เข้าแล้วก็การแข่งขันครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเฉือนชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดไปแบบสุดมัน2ต่อ1ครับครับก็ทางอาร์มี่ยูไนเต็ดขึ้นนำก่อนในช่วงต้นครึ่งหลังจากบิยอนลินเดมันนะครับนักเตะเยอรมันหลังจากนั้นทาง SCG เมืองทองตีเสมอได้จากปิยพลบรรเทานะครับแล้วก็มาได้ประตูชัยจากธีรสินแดงดานะครับก็เก็บเพิ่มอีก3คะแนนจะมีเป็น21คะแนนนะครับก็ยังเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับหลังจากจบสัปดาห์